สวัสดีครับผมนาแดมครับวันนี้แนะนำนะครับการติดตั้งโรบาร์นะครับนี่ครับใน Ford XLT นะครับรถตัว XLT นี้ไม่มีโรบาร์มานะครับอันนี้ผมติดตั้งโรบาร์นะครับจากตัว Y-Tech นะครับอันนี้เป็นโรบาร์แท้นะครับโรบาร์แท้ที่ใส่ใน Ford นะครับตัว Y-Tech มานะครับลูกค้าถอดออกนะครับเป็นสินค้าถอดแท้เลยตัวนี้ครับนี่ฮะแต่ผมติดตั้งแบบไม่ตัดกระบะไลเนอร์นะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นตัวY-Tech แท้ๆเนี่ยจะต้องตัดขอบกระบะไลเนอร์นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ากระบะไลเนอร์จะไม่ครอบลงมาถึงนี่นะฮะอันนี้ผมติดตั้งแบบไม่ตัดกระบะนะครับไลเนอร์ไม่ตัดนะครับติดตั้งใน Ford XLT นะครับแต่โรบาร์เป็นโรบาร์ของ Ford Y-Tech นะครับแทบจะดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นของ Y-Tech นะครับอันนี้เป็นXLT นะครับติดตั้งโรบาร์เข้ามานะครับมีไฟเบรกนะครับพร้อมไฟ2นะครับมีทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟ2นะครับกระบะด้วยในเวลากลางคืนนะครับนี่ฮะไฟเบรกนะครับพร้อมกับไฟ2สว่างนะครับในกระบะครับเหมือนตัว Y-Tech เลยนะครับลูกค้าท่านใดมีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งโรบาร์แท้ถอดแบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นาแดมครับ0819537181ครับอีกเบอร์1 0812811259ครับนี่ฮะสายแล้วดูแบบนี้เลยนะครับเป็นโรบาร์แท้นะครับถอดตัวรถ Y-Tech นะครับนำมาติดตั้งใน Ford XLT ครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับ